ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tree City เครื่องดื่มโค้กการบินไทยกลับสู่เบรกที่2ค่ะกีฬาโดนโดนแน่คุณผู้ชมครับเพราะว่าทุกสัปดาห์นะครับทุกคนก็อยากจะดูไฮไลท์บอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วไม่มีที่ไหนจะจัดไปจุใจเท่ากับรายการเราถูกต้องค่ะทีมใหญ่ๆทุกทีมแมตช์บิ๊กๆที่คุณมิอยากจะพลาดหากวันเสาร์อาทิตย์ยุ่งไม่เป็นไรเลยครับมาดูแชมป์จัดไปนะฮะวันอาทิตย์วันเดียวเลยคู่ไหนที่ผมว่าเจ๋งบางคู่ดูแล้วไม่สนุกก็ไม่ต้องดูนะฮะมันมีหลายคู่ใช่ฉะนั้นเราเนื้อเน้นTPL มันยังไงก็ต้องจัดไปศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่16เป็นการพบกันของ2ทีมหัวตารางบางกอกกลาส FC ทีมอันดับ3เปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี FC ทีมอันดับ5ของตารางแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะทำการฟาดแข้งกันนั้นที่ข้างสนามมีเจ้าแมสคอตกระต่ายแก้วตัวนี้ฮะที่ค่อยๆเดินมาหากาดที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่แล้วก็ดูครับทำท่าทางเต้นเหมือนเป็นการท้าให้กาดคนนี้มาเต้นด้วยแรกๆกาดคนนี้ก็ดูไม่สนใจนะฮะแต่เอาไปเอามาครับดันเต้นด้วยกันซะงั้นโชว์สเต็ปบีบอยส์ด้วยก่อนที่ทั้งคู่จะเต้นคู่กันในเพลง When Fall Love Feel อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับแฟนบอลได้สนุกสนานกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเริ่มเกมมาได้8นาทีครับจากกระพันทำเกมขึ้นมาแล้วแทงบอลทะลุช่องให้กับอังเดรลุยส์ก่อนจะยิงแบบสุดปลายเท้าบอลไปติดเซฟนฤทธวีกุลที่ปัดไว้ได้ BG มาได้เล่นลูกตั้งเตะครับบอลถูกโยนยาวมาที่หน้าประตูดาโกทาเชฟสกี้ถูกปรัดสมัครราดดึงล้มในเขตโทษผู้ตัดสินไม่รอช้าครับเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีและดาโกก็ลุกขึ้นมาสังหารลูกนี้เข้าประตูไป BG ออกนำ1ประตูต่อ0สุพรรณบุรีครับที่โหมบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังทวงประตูคืนจังหวะนี้ฮะอังเดรลุยส์ลากบอลผ่าน2กองหลังเข้าไปในเขตโทษก่อนถูกแมทธิวสมิธขวางล้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีแล้วก็เป็นจักรพันธ์ครับซัดลูกนี้เข้าประตูไปสุพรรณบุรีตามตีเสมอ BG เป็น1ประตูต่อ1และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังครับสุพรรณบุรีจับเต็มบุกหนักตั้งแต่เริ่มอังเดรลุยส์พาบอลขึ้นมาและจ่ายยัดเข้ากลางนภัทรวิ่งเข้ามาชาร์จบอลชนเสาเด้งออกมาโดนสุภชัยที่ตามไปสกัดบอลแต่บอลเด้งเข้าประตูตัวเองทำให้สุพรรณบุรีขึ้นนำ BG 2ประตูต่อ1แล้วก็มาถึงช่วงท้ายเกมครับ BG พยายามบุกอย่างหนักธนาสิทธิ์โยนบอลยาวมาที่หน้าประตูอนันต์บัวแสงลอยตัวโขกบอลแบบบางๆเข้าประตูไปทำให้ BG ตามตีเสมอสุพรรณบุรีเป็น2ประตูต่อ2หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมไม่มีประตูเพิ่มทำให้จบ90นาทีแบ่งแต้มกันไปแบบดราม่าสุดๆต่อมาครับ BEC เทโรศาสนะทีมอันดับ14ที่ไม่ชนะใครในลีกมา7เกมติดต่อกันแล้วเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ2คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่มีเจ้าแมสคอตมาสร้างสีสันด้วยการแดนซ์แบทเทิลกันระหว่างเจ้าดราก้อนกับเจ้าคีรินฮะเกมนี้ทีมเยือนใส่ชุดสีดำในการเล่นนอกบ้านเป็นครั้งแรกเพราะชุดแข่งของทางฝั่ง BEC เป็นเสื้อสีแดงและกางเกงสีขาวเริ่มเกมครึ่งเวลาแรกครับทั้ง2ทีมมาใส่จังหวะวางบอลยาวข้ามแผงหลังเพื่อหวังทำประตูและจังหวะนี้ครับพีรพัฒน์ชิงบอลกับอดิศักดิ์และแทงทะลุไปให้กับพีรพัฒน์ยิงจังหวะแรกติดกล้องหลังและได้ซ้ำอีกทีบอลเข้าประตูไป BEC เทโรออกนำเมืองทอง1ประตูต่อ0เมืองทองพยายามโหมบุกหนักอยู่หลายต่อหลายครั้งครับแต่ก็ไม่สามารถพังประตูได้และจังหวะนี้ฮะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บปิยะพลทุ่มบอลไกลไปที่หน้าประตูบอลตกพื้นกสิเดชได้ซัดลูกนี้จ่อที่หน้าประตูครับบอลเข้าประตูไปทำให้เมืองทองเนี่ยสามารถตามตีเสมอ BEC เทโรได้ในช่วงต่อเวลาช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นกันไปทั้งสนามแบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มสำหรับเกมนี้
ต่อมาเราไปกันที่สนามอบจสระบุรีสระบุรี FC ทีมอันดับที่16เปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเริ่มเกมทั้ง2ทีมบุกหนักใส่กันเพื่อหวังทำประตูอย่างต่อเนื่องและจังหวะนี้ครับบุรีรัมย์ต่อเกมทำชิ่งกันที่กลางสนามก่อนที่จะเป็นจักรพันธ์แก้วพรหมครับล็อกลูกนี้แล้วก็ซัดบอลพุ่งตุ้งตะข่ายบุรีรัมย์ออกนำ1ประตูต่อ0ถัดมาอีก2นาทีครับสิทธิโชคกันหนูวางบอลยาวให้กับดิโอโก้หลุดไปชิปบอลข้ามหัวพิสารดอกไม้แก้วเข้าไปแบบเนื้อชั้นทำให้จบครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ขึ้นนำ2ประตูต่อ0กลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองฮะนฤบดินทร์โยนบอลให้กับโกซุนกิและซัดลูกนี้แบบใบไม้ร่วงบอลไปชนคานเด้งตกมาเข้ามือพิสารดอกไม้แก้วในช่วงท้ายเกมครับสระบุรีได้ลูกเตะมุมปฐมชัยโยนยาวมาที่หน้าประตูบอลชุลมุนแล้วก็เป็นวสินทองสงวิ่งมาซัดเข้าไปไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ก็ไล่ไม่ทันครับทำให้จบเกมไปด้วยสกอร์นี้โอ้โหมีแต่คู่ใหญ่ๆนั้นเลยนะพี่แชมป์นะคู่โดนๆไม่โดนจะไปจัดทำไมคู่ใหญ่ๆโดนๆโดนๆมาที่เรื่องต่อมาเลยดีกว่าค่ะพี่แชมป์เคยเล่นกระดาษโต้คลื่นไหมเคยรู้ว่ามากระดกไม่ใช่นะคนลานคนลานกระดาษโต้ก็นี่มาเคยเล่นไหมวิวว่าเป็นกีฬาที่เล่นยากเหมือนกันนะคะยากแค่แล้วล่าสุดค่ะมีหนุ่มออสเตรเลียคนหนึ่งครับผมเขากำลังแข่งขันกระดาษโต้คลื่นอยู่พี่แชมป์แล้วอยู่ดีมีสัตว์โผล่มาค่ะครับมีสัตว์ครับใช่แล้วค่ะนั่นคือปลาฉลามปลาฉลามครับกำลังเล่นๆอยู่ไงแล้วปลาฉลามโผล่มาถ้าเป็นพี่ทำไงอ่ะผมก็ทุบจมูกมันเลยมีคนเคยบอกถ้าเราบอกอย่างเงี้ยเราโดนมันกิน 100% อย่างน้อยถ้าจะตายไปก็ต้องตายไปโดยสู้ at least you die with a fight แปลเป็นไทยก็คือถ้าต้องตายแล้วอย่างน้อยอย่าให้มันกินฟรีต้องเพราะว่ายหนีว่าก็อาจจะว่ายหนีคุณจะว่ายมันทันได้ไงเราโดนมันงับขาพอดีเลยคุณรู้คุณว่ายเร็วกว่าฉลามครับไม่ก็ดีค่ะแต่ว่าหนุ่มออสเตรเลียคนนี้นะเขาบอกว่าสู้กับฉลามด้วยนะเฮ้ยจริงไหมต้องไปชมคลิปกันค่ะไปชมกันเลยค่ะการแข่งขันเซิร์ฟหรือกระดานโต้คลื่นชิงแชมป์โลก JB Open ที่ประเทศแอฟริกาใต้ที่เพิ่งจบไปนั้นเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกขึ้นเมื่ออยู่ดีๆระหว่างแข่งขันรอบสุดท้ายมิกฟานนิงนักเซิร์ฟจากออสเตรเลียแชมป์โลก3สมัยซึ่งกำลังเตรียมพร้อมเพื่อรอให้ถึงรอบการแข่งขันของเขาถูกฉลามจู่โจมจากด้านหลังจนตกจากกระดานโต้คลื่นซึ่งเจ้าตัวก็ได้ดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดโดยมิกได้ชกเข้าไปที่หลังของเจ้าฉลามตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามว่ายน้ำหนีและอีกไม่นานก็มีทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยนำตัวเขาขึ้นเรือไว้ได้เมื่อมิกเข้ามาถึงฝั่งผู้คนก็ต่างปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเขาในความกล้าหาญที่สามารถต่อสู้กับฉลามอีกด้วยนะครับและจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้การแข่งขันต้องจบลงทันทีโดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตัดสินให้มิกแฟนนิงและจูเลียนวิลสันนักโต้คลื่นเพื่อนร่วมชาติได้รางวัลร่วมกันแบ่งเงินรางวัลไปคนละครึ่งเหตุการณ์ฉลามจู่โจมถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเลยนะฮะและก็หวังว่าจะเป็นครั้งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีรอดมาได้เหมือนอย่างมิกแฟนนิงหรือเปล่าโชคดีมากค่ะที่รอดมาได้ลงไปในน้ำอย่าไปยุ่งกับฉลามนะครับ อยู่บนบกอย่าไปยุ่งกับพี่โด้แล้วทำไมคะที่สาวๆบอกไว้รอเราใจล่ำมีแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะแป๊บๆเพราะพี่โด้แกประมาณนั้นรอเลือกได้ได้หลังจากที่เขาเลิกกับนางแบบก็คืออีรีน่าเชคค่ะล่าสุดครับเล่น Instagram ไปกดไลค์4ซัด4รูปรวดค่ะนะฮะแล้วโดไปคลิก4รูปไหนและเธอคนนี้สวยเพียงใดและที่สำคัญที่สุดก็คือในเมื่อโดไปกดไลค์แล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ตอนนี้มีแฟนหรือเปล่านั่นน่ะสิต้องไปเสิร์ฟค่ะหลังจากที่เลิกกับนางแบบสาวชาวรัสเซียอิรินาเชคไปนักฟุตบอลซุปตาร์อย่างคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกวัย30ปีจากโปรตุเกสก็ตกเป็นข่าวกับสาวๆมาเรื่อยๆตามภาษาหนุ่มหล่อและโสดล่าสุดพี่โดทำเอาฮือฮาอีกครั้งครับเมื่อไปกดไลค์ภาพใน Instagram ของผู้หญิงคนหนึ่งถึง4รูปรวดงานนี้ก็เลยต้องสืบว่าเธอเป็นใครจะมาขโมยหัวใจพี่โดไปหรือเปล่าเธอคือ My God
โรบบี้นักแสดงสาวจากออสเตรเลียนางเอกเรื่อง The Wolf of Wall Street ประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างลีโอนาร์โดดิคาปริโอซึ่งเธอได้รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้ด้วยหลังจากพี่โดไปกดไลค์เธอ4รูปติดต่อกันแฟนๆก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ของเธอเพียบด้วยความตื่นเต้นเพราะสงสัยว่าเธอกำลังคบอยู่กับโรนัลโดอยู่หรือเปล่าแถมบางคนถึงกับบอกว่าบางมุมเธอก็แอบหน้าคล้ายอิรินาแฟนเก่าของพี่โดก็เลยทำให้คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ทั้งสองคนนี้จะคุกกิ๊กกันมาก็อดก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรในเรื่องนี้แต่ข่าวที่ว่าเธอกำลังคบอยู่กับพี่โดนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเธอตกเป็นข่าวคบหาอยู่กับทอมแอคเคอรี่ผู้อำนวยการสร้างหนังจากอังกฤษมาหลายปีแล้วฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่พี่โดมาถูกใจในความสวยของนักแสดงคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรบ้างไปกว่านี้หรอกนะครับสาวๆ สบายใจได้พี่โดยังโสดอยู่นะครับโอ้โหสวยจริงๆนะพี่แชมป์ครับผม4รูปรวดครับผมถ้าเป็นพี่พี่กดไหมคะกดกด13 23เท่าช่อง Family เลยก็สวยสวยจริงด้วยวิวเลขคุณเกียรติศักดิ์แสนหน้าเมืองเลย13ค่ะส่วนช่วงหน้าครับผมเนี่ยวีฮากับพี่โจโจ จูดุยส์มาแล้วนะจะมีคลิปวิดีโอฮาฮามาฝากค่ะเรื่องของวิวจะเป็นเกี่ยวกับเจ็ตสกีที่แบบเล่นแบบธรรมดาไม่เป็นต้องผ่านผลด้วยคือชีวิตนี้เกิดมา32ปีไม่เคยเห็นเจ็ตสกีอะไรบ้าขนาดนี้มาก่อนใช่แล้วก็เรื่องของพี่แชมป์ค่ะเรื่องสุนัขเนี่ยครับผมโชว์แบบน่ารักน่ารักมาฝากกันช็อตเด็ดช็อตเด็ดสุนัขของผมใช่แล้วค่ะช่วงหน้าหาแน่